สู่ดิจิทัลชุมชนตามจังหวัดต่างๆจะเป็นอีกทางเลือกและตัวช่วยหนึ่งนะครับที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้กับประชาชนตามชุมชนหมู่บ้านวันนี้ครับพาไปรู้จักเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดนครราชสีมาที่ผันตัวไปทำหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัลประจำหมู่บ้านทำหน้าที่ให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและการใช้อินเทอร์เน็ตระดับหมู่บ้านเพื่อไม่ให้ชาวบ้านตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ในรูปแบบต่างๆติดตามจากรายงานนี้ครับชุนปักนันทาหรือเอ็กซ์ต้าอายุ23ปีเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หนึ่งในอาสาสมัครดิจิทัลของศูนย์ดิจิทัลเพื่อชุมชนโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆรวมถึงความรู้และการป้องกันอาชญากรรมภัยออนไลน์ทั้งข่าวปลอมการฉ้อโกงและการหลอกลวงแก่ประชาชนรอบชุมชนเพื่อให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยพอดีผมอยากเป็นครูพอดีก็เลยลองเข้ามาฝึกเป็นอสด.ดูเพื่อที่จะได้ฝึกสอนในระดับเบื้องต้นโดยเบื้องต้นผมก็เลยได้ลองฝึกเป็นอนุบาลไปก่อนเพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นครูจะได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการสอนโดยฝึกสอนอนุบาลก่อนอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าการฝึกเด็กอาจจะต้องใช้สมาธิและต้องใช้ความอดทนเพราะเด็กแต่ละคนไม่ใช่ว่าจะจับปุ๊บแล้วเป็นเลยบางคนเป็นเลยก็มีแต่บางคนเขาอาจจะช้าเราก็ต้องอดทนและสอนช้าๆช้าๆเพื่อให้เขาเริ่มได้ขึ้นเรื่อยๆครับจากปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์ที่แพร่กระจายในวงกว้างตามพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางออนไลน์มากขึ้นทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนงานด้านดิจิทัลในระดับหมู่บ้านโดยให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดนำร่องสู่การเป็นมหานครแห่งดิจิทัลปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีอาสาสมัครดิจิทัลรวม168คนถ้าในส่วนของโคราชเนี่ยก็จะมีอสด.ที่ผ่านการประเมินนะคะอยู่จำนวน54คนนะแล้วก็ที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วมมีความสนใจมีจิตอาสาที่จะร่วมขับเคลื่อน อยู่ที่114คนณปัจจุบันตอนนี้เนาะแต่ว่าโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีหรือกระทรวงเองเนี่ยก็จะมีการขยายการดำเนินการให้เต็มพื้นที่แล้วก็เชิญชวนประชาชนเข้ามาร่วมกันเป็นอาสาสมัครดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นก็มีเป้าหมายว่าถ้าทำได้เราจะทำให้หมดให้เต็มพื้นที่ค่ะการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัลเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ช่วยสนับสนุนงานด้านดิจิทัลให้กับชุมชนซึ่งคัดเลือกเครือข่ายอสด.มาประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำลดความตื่นตระหนกจากข่าวปลอมและลดการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกิดการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลให้มีความหลากหลายยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านสร้างรายได้ให้กับชุมชนอุทัยอัครจันทร์ถ่ายภาพภาวิตาศรีบุญสมทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดนครราชสีมา